10% ของ7ล้านคือมีคนมีเชื้อ700,000 คนนั่นแปลว่าคน10คนที่เดินสวนเรามา 1-2 คนสามารถแพร่เชื้อให้กับเราได้แบบนี้คนจะไม่แบบตื่นตระหนกได้ยังไงล่ะคะอาจารย์สมาธิภาวนาต่างๆเองเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าจากโหมดของความเครียดต่างๆแบบนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำให้สัญญาณบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงมาได้เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ฉีดวัคซีนด้วยนะแต่เราปลอดภัยเพราะอะไรเพราะใจของเราเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันมันมีวัคซีนที่มันเป็นวัคซีนที่สร้างขึ้นจากตัวเราเองธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะนี่คือธรรมะสวัสดีไลฟ์ค่ะวันนี้เราคุยกันในหัวข้อที่ทันสมัยมากเลยค่ะตรวจติดจะอยู่กับโควิดอย่างไรตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรนะคะคนติดมากขึ้นเรื่อยๆคนอยากตรวจมากขึ้นเรื่อยๆเราทุกคนเร่งรัดที่จะตรวจหาเชื้อที่ร่างกายแต่วันนี้การสนทนาของเราจะตรวจหาเชื้อที่จิตใจและใช้วิธีตรวจหาเชื้อที่สมองด้วยนะคะแน่นอนค่ะดิฉันจะต้องคุยกับนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าท่านนี้เป็นถึงคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะต้อนรับเข้ามาร่วมสนทนากับคุณแม่นะคะท่านศาสตราจารย์ดร.ฉัตรเฉลิมอิสรังกูลณ อยุธยาและท่านแม่ชีสันสดีสถิรสุทธ์ค่ะธรรมะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะครับธรรมะสวัสดีครับคุณอู๋ครับและกราบนมัสการคุณแม่ครับธรรมะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอู๋ไม่ได้พูดเวอร์นะคะอาจารย์ตรวจเชื้อโควิดที่กายแล้ววันนี้จะต้องมีวิธีตรวจที่ใจโดยตรวจผ่านสมองอาจารย์ทำได้ใช่ไหมคะคงเป็นเรื่องของการที่เราเยียวยานะครับโดยใช้เรื่องของธรรมะเข้ามาเยียวยาทำให้เราลดวิตกกังวลจากสถานการณ์โควิดแล้วก็สามารถทำให้ธรรมะเยียวยาตรงนี้จับต้องได้โดยการมองผ่านเรื่องคลื่นสมองดีกว่าครับเอาละค่ะนักวิทยาศาสตร์จะมาอธิบายในมุมวิทยาศาสตร์คู่กับทางด้านของspiritual นะคะคือการปฏิบัติภาวนาซึ่ง2 อย่างนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แล้วและนี่คือคำตอบที่เป็นทางออกสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตรวจแล้วติดเจอโควิดจะอยู่กับมันอย่างไรนะคะเริ่มต้นอันแรกเลยอาจารย์ขาคณะเทคนิคการแพทย์ที่มหิดลเนี่ยทำงานร่วมกับสปสช.ในการตรวจเชิงรุกคือไปตรวจให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะประมาณสัก2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์พอบอกตัวเลขได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงและไอ้ตัวเลขเนี่ยมันบอกอะไรพวกเราบ้างคะครับคืออาจจะเรียนคุณอู๋กับคุณแม่ก่อนอย่างเงี้ยนะครับว่าสถานการณ์การติดเชื้อตอนนี้ของในบ้านเราเองถ้าเกิดตามรายงานของสบค.นะครับก็จะเห็นว่าพบว่าเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับแต่สิ่งที่ทางคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีโอกาสไปร่วมกับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับแล้วก็จิตอาสาในภาคีเครือข่ายต่างๆเองเนี่ยเราตรวจให้กับประชาชนนะครับในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเชิงรุกเป็นการตรวจโดยใช้เราเรียกเป็น antigen test kit นะครับซึ่งสามารถที่จะตรวจหาส่วนของตัวเชื้อเนี่ยและรายงานผลได้ภายใน 15-30 นาทีนะครับถ้ารายไหนเองเนี่ยให้ผลบวกก็จะเก็บสิ่งส่งตรวจซ้ำเพื่อไปตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐานหรือว่าเป็น real time RT-PCR นะครับตรงนี้แล้วก็มีการที่ให้ counseling แล้วก็รวมไปถึงมีคุณหมอนะครับจากสปสช.เนี่ยจ่ายยาฟาวิพิราเวียเพื่อทำให้ประชาชนที่มีอาการในเบื้องต้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงยาแล้วก็ป้องกันอาการรุนแรงที่จะเกิดขึ้นครับแล้วก็ยังส่งต่อผู้ที่ติดเชื้อกลับบ้านได้ด้วยนะครับถือว่าครบวงจรมากๆแต่คราวนี้คำถามที่คุณอุถามเนี่ยว่าตอนนี้สถานการณ์มันติดมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเรียนว่าถ้าจากข้อมูลหลายๆที่ทั้งของเรารวมไปถึงศูนย์อื่นๆเนี่ยผมเชื่อว่าโดยเฉลี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับที่กรุงเทพเองเนี่ยอาจจะมีปริมาณสูงอาจจะ 7-10% ได้แต่ถ้าที่ศูนย์ของเราเนี่ยเฉลี่ยผมว่าอยู่ประมาณ 15-20% นะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าภูคนที่ติดเชื้อยกครัวจากในบ้านเนี่ยเข้ามาแล้วก็ตามญาติญาติตามคนใกล้ชิดต่างๆเข้ามาเลยทำให้เปอร์เซ็นต์สูงนิดนึงแต่ถ้าเฉลี่ยผมว่าอาจจะเป็นไปได้ครับที่อยู่แล้วระหว่าง 5-10% อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอาจารย์คะการตรวจด้วย antigen test kit นะคะคือตรวจเองรู้ผลเลยเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ของความผิดพลาดหรือเออร์เลอร์เนี่ยนะคะสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ
ผมเรียนคุณอุว่า antigen test kit ตอนนี้นะครับมีอยู่2แบบนะครับแบบหนึ่งเราเรียกว่าเป็น professional use คือการที่ให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นคนช่วยดำเนินการให้แต่อีกส่วนนึงคือที่เป็น home use คือให้ประชาชนใช้เนี่ยตอนนี้เพิ่งเริ่มทยอยออกมานะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การรับรองกับชุดตรวจเหล่านี้นะครับแต่สิ่งที่เราไปใช้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะที่ให้บริการกับประชาชนจะเป็นชนิด professional use ครับคือทางบุคลากรทางการแพทย์นักเทคนิคการแพทย์เป็นคนทำให้ต้องยอมรับว่าตัวชุดตรวจที่เป็น antigen test kit เองเนี่ยโดยหลักการคือการตรวจหาส่วนของตัวเชื้อนะครับอาจจะเป็นโปรตีนบางอย่างของเชื้อเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยเขามีเชื้ออยู่ในร่างกาย10ตัวนะครับเพราะนั้นโปรตีนที่จะเอาออกมาตรวจเนี่ยก็จะมาจากแค่เชื้อแค่10ตัวก็จะเทียบกับประสิทธิภาพของชุดตรวจว่าสามารถหาเจอไหมถ้าเกิดเขามีโปรตีนมาจากแค่10ตัวนะครับเพราะนั้นในบางรายถ้ามีเชื้อน้อยกว่า10ตัวเนี่ยอาจจะไม่เจอเลยอาจจะทำให้เหมือนเป็นผลลบณเวลานี้แต่ถ้าหลายคนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ walk in เข้ามาเนี่ยเราพบว่าเขาคงมีเชื้อผมเปรียบเปรยเฉยนะครับว่า10ตัวมีเชื้อมากกว่าตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ชุดตรวจเนี่ยสามารถให้ผลได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับที่ผมเรียนว่าพอชุดตรวจตรงนี้เนี่ยให้ผลบวกหลังจากนั้นทางคณะที่เหยียดแพทย์เราจะเก็บตัวอย่างซ้ำเพื่อไปตรวจทดสอบด้วยวิธีที่เรียกว่าเป็น real time RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ทั่วโลกใช้อยู่เพราะนั้นเองเนี่ยต่อให้บางคนที่มีเชื้อแค่1ตัวก็สามารถเพิ่มสัญญาณจนกระทั่งสามารถตรวจเจอได้ครับเพราะนั้นมันจะเป็นกระบวนการที่เป็นช่วงต่อลักษณะแบบนี้แต่คราวนี้เนี่ยพอเราเปรียบเทียบตัว antigen test kit ที่ใช้ณปัจจุบันนะครับที่ตรวจที่ศูนย์ราชการกับวิธีมาตรฐานเนี่ยเราพบว่าตอนนี้มีความสอดคล้องกันอยู่เกิน 90% นะครับในแต่ละครั้งอาจจะเกิน 95 หรือ 98% แสดงว่าตอนนี้เนี่ยบ่งชี้ว่าประชาชนหลายคนเขาอาจจะมีประวัติความเสี่ยงมีต่างๆที่มีโอกาสได้รับเชื้อหรือติดเชื้ออยู่ก็เลยเหมือนเป็นการพูลหรือโฟกัสคนเข้ามาสู่ในแทร็กตรงนี้เลยทำให้ประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจตรงนี้ให้ประสิทธิภาพที่สูงใกล้เคียงกับในห้องปฏิบัติการเลยครับเข้าใจแล้วค่ะคืออย่างที่บอกนะคะคนที่จะเข้ามาตรวจคือคนที่สงสัยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีจำนวนเชื้อเยอะจนตรวจปุ๊บเจอปั๊บเนี่ยมันก็มีสูงนะคะก็เลยอาจจะเปรียบเทียบไม่ได้ว่าตัวเลขที่จะมีความผิดพลาดจากผลจริงเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้อาจจะพูดไม่ได้นะคะแต่เท่าที่อาจารย์พูดคือที่ตรวจมาเนี่ยถูกแทงหวยถูกสัก 95% เลยใช่ไหมคะอาจารย์ครับใช่ครับอ่ะท่านผู้ฟังขานั่นแปลว่าประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมีความเป็นไปได้ที่จะมีผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 อยู่ในตัวแล้วเยอะมากถ้า 10% ของประชากรกรุงเทพมีประมาณ10ล้านคนอันนี้รวมประชากรแฝงด้วยนะคะวันนี้นาทีนี้อาจจะเหลือสัก 7-8 ล้านไหมคะเพราะว่าเดินทางออกต่างจังหวัดไปบ้างแล้วสมมุติที่ฉันทำตัวเลขกลมๆว่าเหลือในกรุงเทพ7ล้านคน 10% ของ7ล้านคือมีคนมีเชื้อ7แสนคนนั่นแปลว่าคน10คนที่เดินสวนเรามา 1-2 คนสามารถแพร่เชื้อให้กับเราได้อาจารย์คะแบบนี้คนจะไม่แบบตื่นตระหนกได้ยังไงล่ะคะอาจารย์คือเราคงติดตามสถานการณ์และให้ความใส่ใจไว้ได้นะครับแต่คงอยากเรียนว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามาตรการที่เราป้องกันอยู่อย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยจะ1ชั้นหรือ2ชั้นการที่รักษาระยะห่างรวมไปถึงเรื่องของการที่เราล้างมือต่างๆเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีนี้ยังมีเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพอยู่ครับคือเราอาจจะเหมือนคล้ายกับเฝ้าระวังกับตัวเลขได้แต่อาจจะไม่อยากให้ตระหนกขนาดนั้นครับโจทย์ใหญ่ไม่ได้เรื่องติดไม่ติดนะคะโจทย์ใหญ่คือเรื่องตระหนกหรือไม่ตระหนกคือความติดเชื้อที่ใจเนี่ยค่ะเริ่มมาแล้วคุณแม่คะให้คุณแม่เสริมเข้ามานิดนึงก่อนค่ะฟังตัวเลขแล้วเนี่ยว่าหลายคนเริ่มใจแกว่งนะคะคุณแม่ให้หลักการเตือนสตินิดนึงค่ะคือเราไม่ประมาทแต่ว่าเราก็ต้องระวังมากจนกระทั่งคืออย่าให้ระแวงเนี่ยมันคงยากอยู่เหมือนกันสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกปฏิบัติใช่ไหมคะแต่การไม่ประมาทแล้วก็ใช้ความไม่ต้องเกรงใจคือพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยตอนนี้เสถียรธรรมสถานเนี่ยปิดทั้งสองที่เลยปิดเพราะอะไรเพราะเราไม่ประมาทเพราะคนที่เดินเข้ามาในเสถียรมาแค่เพียงขับรถผ่านแวะเข้าหรือว่าไม่รู้จะไปไหน
ก็มาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างทีนี้พอมันเข้ามาประชิดตัวเราเนี่ยเราก็ไม่เกรงใจที่จะเตือนจริงๆว่าแน่ใจระดับไหนหรือว่าพวกเราเองเนี่ยป้องกันกาดไม่ตกอย่างไรคือพูดจริงๆอะนะถ้าเรามีศีลมากขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเห็นภาพเลยนะคะมีศีลมากขึ้นเราจะกล้าและซื่อสัตย์ในการตักเตือนกันมากขึ้นอย่างถ้าคนในเสถียรอยู่กัน100คนเนี่ยเราล็อกดาวน์อาจจะมีเจ้าหน้าที่ของเราสักหนึ่งคนยังชอบไปตลาดนัดแล้วก็ไม่ชอบใส่แมสเราจะกล้าที่จะบอกเขาเลยว่ามาตรการตอนนี้ถ้าใครหนึ่งคนเป็นพาหะแล้วเดินเข้ามาเนี่ยเรากินข้าวหม้อเดียวกันนะเราจะเกิดอะไรที่มันเป็นผลต่อการประมาทของเขาเพียงคนเดียวเสถียรธรรมสถานจะทำงานได้น้อยลงและแน่นอนเลยเราจะเสียใจกันทั้งหมดการระมัดระวังการใช้ชีวิตของเราที่จิตมันไม่ตกอ่ะมันจะทำให้เราเนี่ยสื่อสารอย่างไม่เกรงใจแต่ว่าไม่ระแวงที่จิตคือถ้าจิตมันระแวงเมื่อไหร่ถึงไม่มีคนเข้ามาในเสถียรเนี่ยมันก็ระแวงอ่ะเรานั่งอยู่ในห้องเราก็ระแวงไอ้คำที่จิตมันระแวงเนี่ยแล้วมันมีผลต่อเคมีในร่างกายของเราเลยนะมันซึมเศร้าไปได้เลยด้วยเช่นอันนี้คุณแม่อยากใช้ข้อมูลของคุณหมอเนี่ยเอามาสอนคนในชุมชนของเราว่าเราควรจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเราให้แข็งแรงอย่างไรเราจะเป็นอยู่ในวิถีชีวิตในไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยถ้าเราไม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าเราล็อกดาวน์แต่เราต้องมีความสุขในขณะที่เราล็อกตัวเราไม่ให้ออกไปรับพาหะหรือไม่ไปตัวแพร่พาหะแต่เราเปิดใจของเราให้มีความสุขกับการทุ่มตัวเองให้ได้ในทุกขั้นตอนของวิถีชีวิตเลยตั้งแต่ตื่นมาถามใจตัวเองเลยวันนี้พักผ่อนเพียงพอไหมสองเรามีสุขภาพที่จะแข็งแรงเราออกกำลังกายไหมเราบริโภคอาหารที่มันควรต่อการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันไหมและเราปลูกแล้วเรารู้เลยอีก4เดือนข้างหน้าข้าวยากหมากแพงมันจะเกิดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกอ่ะปลูกกระชายถ้าเราปลูก4เดือนนี้เราได้กระชายกินเองเราแบ่งปันกระชายเพราะเรามีหัวกระชายของเราเนี่ยซึ่งตอนเนี้ยเราก็ทำเรื่องเนี้ยอยู่แล้วนั่นมันจะเหมือนขยันขึ้นมันมีความขยันขึ้นมันรอบคอบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเราพยายามที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรของเรามาเป็นแทนที่เราจะปลูกแต่สลับอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คุณแม่เล่าให้ชาวบ้านฟังเป็นภาพว่าคุณก็ต้องปลูกกินมากขึ้นคุณต้องมีความสุขง่ายมากขึ้นคุณต้องสุขเมื่อสร้างมากขึ้นและคุณต้องสุขเมื่อยังเกื้อกูลกันมากขึ้นหรือถ้าเผื่อบ้านเราเป็นเนี่ยเราก็จะโทษตัวเองว่าเราเป็นคนพามาหรือเปล่าบางทีคนตายเนี่ยไปอีกภพภูมินึงแล้วคนเป็นยังตายทั้งเป็นอยู่เลยยังรู้สึกผิดอยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเกื้อกูลและช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถแต่ไม่เกรงใจค่ะทีนี้กลับมาที่อาจารย์ฉัตรเฉลิมค่ะอาจารย์ขาอาจารย์สามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์คือการวัดคลื่นสมองในการบอกว่าจิตใจเราไม่โอเคแล้วนะและถ้าใช้กระบวนการที่จะทำให้เยียวยาใจขึ้นมาคลื่นสมองมันก็ฟ้องเลยใช่ไหมครับว่าได้ผลนะคะคืออาจจะเรียนคุณอู๋อย่างนี้นะครับว่าในส่วนตรงนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่เราเห็นข้อมูลที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างในส่วนของการที่คนเรามีความเครียดการที่เรามีความกังวลเนี่ยมันจะปรากฏผ่านเป็นแพทเทิร์นของคลื่นสมองบางอย่างที่อาจจะพอที่จะทราบได้ว่าตรงนี้เนี่ยมีคลื่นมีอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำให้เห็นว่าตอนนี้อยู่ในภาวะเครียดอยู่แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีรูปแบบของการปฏิบัติเพื่อการผ่อนคลายอย่างเช่นใช้เพลงใช้คลื่นเสียงใช้การปฏิบัติรูปแบบสมาธิภาวนาต่างๆเองเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าจากโหมดของความเครียดต่างๆแบบนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำให้สัญญาณบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงมาได้เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องโควิดเราพูดถึงเรื่องของการติดเชื้อในระดับของร่างกายถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันการติดเชื้อตรงนี้ส่งผลถึงจิตใจของคนติดเชื้อรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยอย่างเช่นในส่วนของเราจะเห็นว่าตั้งแต่องค์การอนามัยโลกหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามองว่าสุขภาพเป็นองค์รวมมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงตั้งแต่มิติกายมิติใจมิติสังคมมิติทางจิตวิญญาณนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยหลายท่านเองอาจจะ
ได้เห็นว่าตอนนี้มีเรื่องของเขาเรียกเป็น SDG หรือ Sustainable Development Goal ตรงนี้นะครับซึ่งก็มองมิติสุขภาพองค์รวมเช่นเดียวกันในส่วนของคณะทีมการแพทย์เองเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์ที่ทำงานมาเองเนี่ยเราดูแลคนในมิติองค์รวมทั้งมิติสุขภาพกายนะครับดูแลผ่านผลเลือดว่าเขาเองเนี่ยมีค่าที่ผิดปกติยังเป็นกลุ่มคนปกติกลุ่มคนที่มีภาวะเสี่ยงหรือกลุ่มคนที่มีการโรคหรือไม่หลังจากนั้นเราก็หากระบวนการรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพทางกายเข้าไปแต่ทางด้านขวามือของคุณอุนะครับเห็นว่าอันนี้เป็นรูปแบบของการที่วัดแล้วก็ทำให้สุขภาพใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็พยายามหาเรื่องของอินเตอร์วินชั่นรูปแบบต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการใช้เพลงใช้เรื่องศิลปะใช้เรื่องการปฏิบัติสมาธิต่างๆเนี่ยเข้ามาทำให้รับมีการผ่อนคลายกับเรื่องของการลดความเครียดต่างๆนะครับโดยมีการใช้การวิเคราะห์คลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองเข้ามาช่วยนะครับในการติดตามการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เป็นที่ตั้งของที่เราดำเนินการอยู่ในเวียดเขตที่บางกอกน้อยนะครับที่ภายในโรงพยาบาลศรีราชนะครับซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมซึ่งอันนี้เองนะครับในส่วนของเดิมเนี่ยการใช้การวิเคราะห์คลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองเนี่ยปกติเราจะใช้เพื่อใช้ในโรงพยาบาลนะครับในการตรวจติดตามหรือรักษาคนที่มีอาการแสดงหรือมีโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของทางระบบประสาทนะครับเป็นหลักแต่คราวนี้เนี่ยจากการที่มีโอกาสทำงานหลายๆส่วนรวมไปถึงมีโอกาสทำงานร่วมกับทางเสถียรธรรมสถานเองนะครับเรามีการที่จะใช้ว่าการวัดติดตามคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองที่เราเรียกว่าเป็นอิเล็กโทรเอนโซโฟกราฟีหรือ EEG ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการที่ติดเหมือนเป็นตัวตรวจวัดไปในส่วนต่างๆของในเชิงของตัวกะโหลกนะครับหรือศีรษะของเราเพื่อที่จะวัดเรื่องของติดตามการเปลี่ยนแปลงของคลื่นต่างๆที่เป็นเชิงสัญญาณไฟฟ้าจากสมองออกมาผมอาจจะให้เห็นภาพตรงนี้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าคลื่นสมองเองหลักๆอย่างเงี้ยตอนนี้อย่างเช่นตอนที่เราฟังอาจจะฟังเรื่องของการบรรยายหรือประชุมต่างๆเองตอนนี้ใจเราจดจ่อนะครับคลื่นตัวแรกเองที่อยู่ข้างบนสุดนะครับที่ตอนนี้จะมีความถี่มากที่สุดคือเรียกว่าเป็นเบต้าเวฟนะครับอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับจะเห็นว่ามีความถี่ค่อนข้างสูงนะครับ12-30 เฮิรตซ์ซึ่งคลื่นตัวนี้จะเป็นคลื่นที่เหมือนเป็นอยู่ในช่วงที่ร่างกายค่อนข้างอะเลิร์ตนะครับสมองมีการตื่นตัวเรียนรู้และพยายามจดจำอะไรต่างๆอยู่แต่อีกนัยยะหนึ่งก็คือถ้าบางคนเองเนี่ยมีความเครียดขึ้นตัวนี้ก็จะปรากฏเยอะขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดขยับดูลื่นขึ้นถัดมานะครับจะเห็นว่ามีตัวอัลฟาเวฟจะเห็นว่าคลื่นเริ่มราบเรียบขึ้นนะครับมีความถี่อยู่ช่วง 7.5-12 เฮิรตซ์ อันนี้เป็นอยู่ในโหมดที่ร่างกายมีการเริ่มผ่อนคลายเริ่มมีการถ้าเกิดพูดถึงในระดับสมาธิทางพุทธเองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเหมือนคณิกะสมาธินะครับคือมีสมาธิชั่วครู่ชั่วยามทำให้คลื่นสมองเริ่มผ่อนคลายลงนะครับในขณะเดียวกันถ้าลงมาอีก2คลื่นเรียกว่าเป็นซีต้าเวฟกับเดลต้าเวฟนะครับตรงนี้จะเห็นว่าคลื่นมีความเริ่มราบเรียบมากขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นเดลต้าเวฟเองเนี่ยคลื่นเกือบจะราบเรียบทั้งหมดเลยอันเนี้ยเป็นสะท้อนถึงในโหมดของที่สมองเองเนี่ยเข้าสู่สมาธิในระดับที่ลึกขึ้นหรือถ้าเกิดบางคนเองเนี่ยอาจจะเรียกว่าบางคนถ้านอนหลับก็คือเหมือนเป็นนอนหลับแบบไม่ฝันแต่การที่ดิ่งลึกอยู่ในภวังค์อะไรบางอย่างแบบนี้นะครับเพราะนั้นอันเนี้ยโดยรวมเราสามารถใช้คลื่นของสมองในทั้ง4คลื่นตรงเนี้ยเข้ามาอธิบายปรากฏการณ์ของความเครียดแล้วก็การหาความผ่อนคลายด้วยรูปแบบต่างๆด้วยกันนะครับภาพอันนี้เป็นภาพตอนที่เราทำความร่วมมือกับเสถียรธรรมสถานและศูนย์คุณธรรมนะครับในการที่เราอยากจะส่งเสริมให้คนได้ใช้ธรรมะนะครับใช้แนวปฏิบัติต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นช่วยในเชิงของการฟื้นฟูจิตใจจะลงใจนะครับเพื่อสร้างการนำไปสู่เป็น mindfulness society นะครับโดยการทำให้การเจริญสติเป็นเรื่องที่จับต้องได้สำหรับประชาชนและสังคมนะครับ อย่างผมอาจจะไฮไลท์ที่ภาพนี้ครับภาพนี้อันนี้เป็นสัดส่วนนะครับระหว่างตัวอัลฟากับเบต้านะครับสีส้มนี่เบต้าหรืออัลฟาคะคือเป็นสัดส่วนหารกันครับจริงๆสีส้มตอนนี้จริงๆคือเป็นตัวอัลฟาครับนั่นหมายถึงว่าอัลฟาเองเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มขึ้นมาชนะเหนือเบต้านะครับซึ่งตอนนี้เบต้าคือถ้าเกิดเส้นข้างล่างเนี่ยคือสีฟ้าและเส้นสีส้มเนี่ยคืออัลฟาอันนี้ผมเรียนว่าอันนี้ถือว่าเป็นกราฟหรือเป็นพีคครูนะครับตรงนี้ของพวกเราเลยที่ตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆนะครับถ้าอยากจะเรียนคุณอุกับขออนุญาต
คุณแม่นะครับว่าอันนี้เองผมใช้ภาพคลื่นสมองของคุณแม่นะครับเข้ามาอธิบายปรากฏการณ์ตรงนี้แต่คนที่จะเล่าได้ดีกว่าผมเองเนี่ยคิดว่าคงต้องขอให้คุณอุรบกวนทางคุณแม่ช่วยขยายความตรงนี้มากขึ้นจะดีกว่าครับได้ค่ะคุณแม่ค่ะนี่คือภาพคลื่นสมองคุณแม่อันนี้ตอนวัดยังไงคะคุณแม่เล่าหน่อยสิคะก็ทางอาจารย์ก็เอาเครื่องมือมาแปะที่เนี่ยบริเวณศีรษะของคุณแม่นะคะที่จริงเราก็ทำกับทุกคนอาจารย์ก็ทำกับเจ้าหน้าที่ของเสถียรธรรมสถานคณะแม่ชีแล้วก็คุณแม่เวลาที่ทำเนี่ยคุณแม่ก็อยู่ในสมาธิเพราะว่าอาจารย์บอกว่าให้คุณแม่เนี่ยลองกำหนดจิตตามที่คุณแม่เคยกำหนดจิตอยู่ในสมาธิคุณแม่ก็ใช้วิหารธรรมก็คือลมหายใจเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะกำหนดจิตตามดูจิตรู้จิตเนี่ยให้ติดต่ออย่างแม่นยำเพราะว่าเป็นการทำอย่างปกติสม่ำเสมอไม่ใช่นานๆทำทีกรณีศึกษาของคุณแม่จะเห็นชัดนะคะถ้าคุณแม่อยู่ในความสงบมันจะเป็นระดับที่เห็นมันเป็นความสงบเลยแต่พอคุณแม่ตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วคุณแม่จะแก้ปัญหาถ้าคุณแม่ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหามันก็จะเห็นสมองคุณแม่ทำงานเลยไอ้เครื่องเนี่ยมันวัดได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราหนีปัญหาเราปฏิเสธการแก้ปัญหาแล้วเราเอาตัณหาไปแก้ปัญหาเช่นเอาความกลัวไปมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันวัดผ่านคลื่นสมองได้คุณแม่คะตอนที่คุณแม่อธิบายว่าคุณแม่ปล่อยอะไรยังไงคะหนูไม่เข้าใจค่ะคือเวลาที่เราฝึกจิตตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อคือเราจะใช้อานาปานสติภาวนาเป็นวิหารธรรมของเราอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าเราเนี่ยเห็นว่ากายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบคลื่นสมองก็ออกมาเห็นอย่างที่คลื่นเนี่ยแสดงเนี่ยค่ะแต่พอถึงเวลาที่มันมีอิสระภาพแบบไร้ตัวตนอันนี้ไม่ต้องฝึกนะมันพูดแล้วมันทำสั่งทำเงี้ยไม่ได้นะมันต้องฝึกก็คือเวลาที่เราเข้าไปถึงความเป็นอิสระภาพเนี่ยมันคือต้องปล่อยคำว่าปล่อยในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ว่าในความรู้เนี่ยมันมีอิสระภาพในการที่จะไม่เข้าไปคลุกคลีแต่เหมือนเรายืนดูรู้ปล่อยคือเราไม่ปรุงแต่งอ่ะการปล่อยคือการไม่เข้าไปปรุงแต่งแล้วเวลาที่เราเหมือนเราเห็นโควิดอย่างเงี้ยเรามีอิสระภาพอยู่การทำงานของเราที่จะสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเราเนี่ยคือเราไม่กังวลไม่ระแวงไม่ปรุงแต่งแต่มันมีความรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างรู้ชัดอยู่แล้วปล่อยแต่ภาษาที่พูดเนี่ยมันดูเหมือนง่ายนะแต่มันต้องมาจากการฝึกมันต้องความเห็นแล้วไม่เป็นไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันจนเป็น24ชั่วโมงของเราจนเราสามารถสั่งจิตได้ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อแล้วสั่งได้ยกจิตให้ปราโมทย์ก็ได้ปล่อยจิตก็ได้ซึ่งจังหวะเนี้ยทำได้ถ้าฝึกค่ะการฝึกจิตจะมีระดับของจิตที่ฝึกได้ยิ่งฝึกจนกระทั่งเราสามารถทำให้จิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะที่ดีขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็วซึ่งเป็นความสามารถของจิตวิทยาศาสตร์คือเส้นกราฟของคลื่นสมองมันก็ฟ้องนะคะใช่ไหมคะอาจารย์ฉัตรเฉลิมใช่ครับคือผมอาจจะขยายความจากภาพนี้ในสิ่งที่คุณแม่กรุณาเล่าเมื่อสักครู่นะครับผมเรียนก่อนว่าพอดีวันนี้เองเนี่ยเนื่องด้วยข้อจำกัดของเวลาผมไม่ได้เอาพีของคนอื่นๆมาเปรียบเทียบให้เห็นนะครับแต่จากประสบการณ์ที่เราวัดคลื่นสมองคนมาเป็นพันคนเนี่ยเราจะพบว่าส่วนใหญ่คนมักจะควบคุมทำให้ถ้าเกิดมองตามภาพนี่คือสีส้มนะครับให้อยู่ระดับแบบที่สูงๆเนี่ยได้ไม่นานนักมันก็จะมีความแวบของการที่จะมีเริ่มมีคลื่นของสีฟ้าคือเบต้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับมักจะเป็นแบบนั้นแต่คราวนี้อย่างที่ผมเรียนว่าของคุณแม่เนี่ยเป็นเหมือนคลื่นเป็นพีคครูของพวกเราให้เรียนรู้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุณอุดูตามผมเนี่ยนะครับคือจากช่วงแรกเองอันเนี้ยอาจจะเป็นช่วงของการที่รวบรวมในส่วนของการที่เริ่มที่จะกำหนดนะครับหลังจากนั้นเองคุณอู้จะเห็นว่ากราฟสีส้มตรงเนี้ยจะขึ้นมาเป็นเหมือนภูเขาแต่ละลูกนะครับแล้วก็สามารถที่เกิดขึ้น
ตั้งอยู่แล้วก็สามารถปล่อยวางหรือดับไปให้ตรงนั้นแล้วก็กลับมาทําให้อย่างที่คุณแม่อธิบายบอกว่าช่วงนึงของการกําหนดให้เข้าอยู่ในโหมดของสมาธิหลังจากนั้นเองเนี่ยพยายามที่จะปล่อยวางและเพื่อทําให้เกิดกระบวนการคิดหรือการตื่นตัวของสมองเพื่ออาจจะคิดในการทํางานเหมือนอย่างที่บอกว่าสมาธิเองไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องนั่งอยู่ให้นั่งนิ่งๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งหมดแต่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสวิตชิ่งระหว่างโหมดได้เพราะฉะนั้นจากคลื่นสมองตรงนี้เห็นว่าพอโหมดตรงนี้ลงมาแสดงว่าอัลฟาเริ่มลดลงแล้วนะครับตรงนี้อาจจะเป็นในส่วนหนึ่งที่สมองกลับมาตื่นตัวหรือกลับมาคิดคืนหลังจากนั้นเองอาจจะเป็นการที่กำหนดใหม่นะครับเพื่อทำให้เกิดเป็นลูกๆซึ่งอันนี้ในแต่ละประสบการณ์ในการกำหนดของคุณแม่แต่ละครั้งเองเนี่ยอาจจะแตกต่างกันในแต่ละเรื่องแต่สามารถควบคุมทำให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ขึ้นและลงนะครับราบเรียบขึ้นและลงไปจนได้แต่คราวนี้เนี่ยผมจำได้ว่าเมื่อ2ปีก่อนตอนที่วัดขึ้นสมองของคุณแม่เนี่ยทีมงานนะครับที่นั่งวัดในเครื่องอยู่จะเห็นว่ามีช่วงหนึ่งที่เหมือนคล้ายๆกับสัญญาณของตัวอัลฟาเนี่ยมันขึ้นไปสูงมากๆจนกระทั่งเครื่องไม่สามารถติดตามไปได้แล้วคือติดตามไปจนที่สุดอยู่ส่วนหนึ่งแต่เหมือนเกินพีคตรงนั้นไปแล้วมันก็หายไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่เล่าในช่วงท้ายถึงการที่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งของการที่พอเราปล่อยวางแล้วก็พยายามที่จะทรงอารมณ์อยู่ในจุดนั้นเองเนี่ยมันสามารถที่จะไปได้มากกว่าตรงนั้นนะครับแต่เครื่องเองสามารถจับได้อยู่ช่วงหนึ่งแต่บางช่วงเองไม่สามารถติดตามไปได้ถึงสภาวะแบบนั้นนะครับดิฉันว่าถ้าเราดูแลใจเรานะคะปฏิบัติคือภาวนาอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันจนจิตเนี่ยมีทักษะของการรู้เท่าทันรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยอย่างที่คุณแม่พูดเนี่ยค่ะมันทำให้เราไม่ต้องติดเชื้อโควิดในใจได้จริงๆค่ะแล้ววิทยาศาสตร์ก็ทำออกมาให้เห็นเป็นภาพได้นะคะงั้นคราวนี้ต้องขอถามอาจารย์แล้วคุณแม่ช่วยกันหน่อยค่ะตอนนี้มีคนที่ติดเชื้อแล้วก็ติดยกบ้านเลยนะคะแล้วก็หาเตียงไม่ได้ทั้งบ้านเลยนะคะแล้วก็วิตกกังวลมากคือติดแล้วจะอยู่กับโควิดได้อย่างไรในขณะที่โฮมไอโซเลชันก็ยังไม่พร้อมค่ะครับคือผมอาจจะให้ข้อมูลคุณอู๋กับท่านผู้ชมในเบื้องต้นก่อนอย่างเงี้ยนะครับว่าเราอาจจะต้องแยกแยะว่าในคนที่สมมติติดเชื้อโควิด 100% เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 80% อย่างถ้าเกิดตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะให้ว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวนะครับ 80% เนี่ยคือสีเขียวคือคนที่มีอาการน้อยๆมากๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นมีไข้ไอเจ็บคอนะครับปวดหัวจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอาจจะมีอาการถ่ายเหลวหรือผื่นแดงขึ้นมาบ้างพวกนี้เป็นอาการไม่รุนแรงร่างกายสามารถหายเองได้หรือถ้าได้รับยาในการที่ช่วยลดไวรัสเนี่ยจะไม่ทำให้เกิดอาการรุนแรงของปอดอักเสบที่จะขึ้นไประดับของที่เราเรียกว่าเป็นสีเหลืองและสีแดงนะครับซึ่งสีเหลืองเองเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 15% สีแดงคือคนที่ต้องเข้าไปอยู่ในระดับของวิกฤตหรือ ICU เนี่ยอยู่ 5% นะครับเพราะนั้นถ้าเรามองว่าใน 100% ของคนติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่มีอาการอยู่แค่เป็นสีเขียวเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราสามารถรู้เท่าทันนะครับไม่วิตกกังวลเกินเหตุเนี่ยเราสามารถที่จะหายเองได้หรือได้รับยาก็จะช่วยได้ซึ่งสีเขียวเนี่ยสามารถเข้าสู่กระบวนการที่ดูแลรักษาที่เราเรียกว่าเป็นโฮมไอโซเลชันที่คุณอุ๊พูดถึงอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าผู้ป่วยสีเขียวอยู่ที่บ้านเนี่ยทางสปช.จะประสานกับคลินิกโรงพยาบาลใกล้บ้านให้เข้าไปติดตามดูแลอาการในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะส่งต่อเรื่องของอาหารยาเครื่องมือบางอย่างที่ใช้ในการติดตามได้ซึ่งอาการเขาก็จะดีขึ้นเร็ววันเดียววันแล้วก็ไม่มีความรุนแรงไปสู่สีเหลืองและสีแดงได้ครับทีนี้กลับมาดูวิธีการค่ะวิธีการที่เราจะเอาความเครียดออกไปจากใจอาจารย์มี4 relaxation นะคะลองเล่าสิคะจริงๆเนี่ยเรามีเป็น intervention หลายๆรูปแบบนะครับแต่ส่วนมากเรามีตั้งแต่การใช้เราเรียกว่าเป็น body relaxation คือการที่ใช้เป็นการออกกำลังกายเบาๆซึ่งอันนี้จะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับในการที่ใช้ศาสตร์ของจีนที่เรียกว่าเป็นเต้าเต๋อซินซีหรือบางคนเองที่ฝึกชีกงจะลักษณะคล้ายๆกันคือการที่ให้เกิดการเคลื่อนไหวของพลังงานนะครับขึ้นในร่างกายและเพื่อใช้เป็นลักษณะของการเหมือนเป็นเซลล์ฮีลลิ่งตรงนี้เข้ามานะครับเราจะมีเรื่องของการใช้เพลงใช้คลื่นเสียงเข้ามาช่วยกระตุ้นให้เกิดการผ่อนคลายซึ่งเพลงหลายๆเพลงเองเนี่ยสามารถทำให้เราสมองเราสามารถรีแลกซ์ได้ด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือเรียกว่าเป็นโซลีแลกเซชันคือการใช้การปฏิบัติสมาธิภาวนาเนี่ยเข้ามาช่วยทำใ
เราผ่อนคลายมากขึ้นอีกส่วนนี้คือ art relaxation คือการใช้ศิลปะเข้ามาช่วยนะครับแต่อยากเรียนคุณอู้ว่าสองส่วนที่คนเข้าถึงได้ง่ายๆคือการที่เรื่องของการใช้เพลงกับการใช้soul relaxation คือการปฏิบัติสมาธิการรู้เท่าทันการที่เราสามารถหาความสงบได้ด้วยการที่หลายคนเองก็อาจจะใช้เป็นอานาปานสติหรืออื่นๆเข้ามาได้ซึ่งสองอันเนี้ยเรามีข้อมูลเยอะพอสมควรที่ทำให้ทราบว่าทั้งเพลงและการปฏิบัติสมาธิเนี่ยสามารถทำให้ลดระดับของเบต้าเวฟก็คือทำให้คลื่นสมองที่มีความตื่นตัวหรือเครียดเนี่ยลงมาสู่โหมดของเป็นอัลฟาเวฟหรือคลื่นที่เข้าสู่โหมดของการเป็นสมาธิได้มากขึ้นครับคอนเฟิร์มนะคะว่าการใช้ศิลปะบำบัดนะคะหรือว่าการใช้ดนตรีหรือการฝึกสมาธิหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายอย่างเช่นการเคลื่อนไหวแบบออกกำลังกายแบบกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นจีกงอย่างเงี้ยค่ะมันเป็น how to หรือวิธีการที่จะทำให้การติดเชื้อที่ใจเนี่ยหายไปได้ค่ะคุณแม่เสริมหน่อยสิคะตรงเนี้ยค่ะคุณแม่ว่ามันสัมพันธ์กันด้วยนะโอ้มันไม่ใช่แค่เราไปติดจากคนอื่นมาเวลาที่เรากลัวเนี่ยมันจะทำให้เรามีความวิตกจริตกังวลจนกระทั่งภูมิคุ้มกันเราดรอปบางทีมันแค่ปิวๆมาเราก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในที่อโคจรด้วยนะไอ้ความที่เราไปกังวลว่าเธอผ่านมาหรือเปล่าเธอนั่นนี่นั่นโน่นมันก็เลยทำให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้ที่เป็นความอ่อนแอและรับเชื้อได้ง่ายสมมติถ้าเราเนี่ยก็ไม่ไปที่อโคจรแล้วคนในบ้านก็มีวินัยดีแล้วเราก็ยังเข้มแข็งทางจิตใจเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ฉีดวัคซีนด้วยนะแต่เราปลอดภัยเพราะอะไรเพราะใจของเราเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันมันมีวัคซีนที่มันเป็นวัคซีนที่สร้างขึ้นจากตัวเราเองมันเป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายของเราสร้างได้ถ้าเราบอกว่าตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในสงครามเราไม่รู้ว่าลูกกระสุนมันจะมาตรงไหนใช่ไหมเราไม่รู้เราเป็นเป้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความกลัวมันทำให้เราเนี่ยไม่มีกาบในการคุ้มครองตัวเรามันเหมือนเราเนี่ยสร้างความเปราะบางให้กับชีวิตของเราด้วยความกลัวโควิดไม่ได้มาให้เรากลัวมาให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นคือถ้าเราจะออกสงครามโดยที่เราไม่มีเกราะคุ้มกันเลยเนี่ยเราเป็นเป้าได้ง่ายบางทียิงไม่ถูกเรายังเป็นคนไปคว้าเอามาเลยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจิตที่ดีตอนนี้นะแล้วก็รู้จักใช้เนี่ยแหละค่ะศิลปะบำบัดอาหารบำบัดออกกำลังกายบำบัดหรือแม้กระทั่งการตั้งกลุ่มสนทนาบำบัดในการช่วยเหลือบรรดาบ้านที่อาจจะมีใครหรืออาจจะเป็นพ่อแม่เราหรือลูกเราเป็นแต่ไม่ได้เป็นทั้งหมดแต่เราสร้างกระบวนการของการสร้างบ้านเนี่ยเป็นเหมือน mindfulness hospital เราทำบ้านเราให้เป็น mindfulness family แล้วมันก็กลายเป็นการดูแลกันอย่างมีสติปัญญาอารักขากายใจของเราคือเราจะต้องฉุดช่วยชีวิตของเราให้เห็นว่าปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถจัดการและบริหารสิ่งที่เรากำลังจะต้องเผชิญอย่างปฏิเสธไม่ได้อย่างปลอดภัยได้คุณแม่ขอให้ใช้ทั้งหมดที่อาจารย์พูดและฝึกภาวนาทุกวันจนกระทั่งบ้านเราเนี่ยมันอบอวลไปด้วยความปลอดภัยเพราะว่ามันมีใจของเราเข้มแข็งถ้าคนหนึ่งคนจิตใจอ่อนไหวลองสังเกตนะเขาจะไปจดจ่ออยู่กับเรื่องที่เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องเสพทำไมเขาต้องเข้าไปจมอยู่เขาไม่รู้ตัวแต่คนที่รู้ตัวในบ้านจะต้องเตือนว่าใจเย็นๆแล้วเอาทีละก้าวตรงนี้ก่อนไหมแล้วเราก็ช่วยกันให้เห็นว่าความรักมันมีมากขึ้นความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์มันมีมากขึ้นคือทุกข์มีไว้ให้เห็นแต่ไม่ได้ให้เป็นใช่ไหมเมื่อไม่ได้เป็นทุกข์มันจะเห็นทุกข์แล้วอะไรมันก็จะไปละวางสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ได้ซึ่งอันนี้คุณแม่พูดบ่อยแต่ที่นี่คนอาจจะนึกไม่ออกว่าเฮ้ยแล้วสมุทัยของความทุกข์ของเราคืออะไรก็คือความกลัวไงความกลัวเป็นสมุทัยค่ะคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเป็นสมุทัยคุณต้องละมันแล้วคุณต้องทำยังไงคุณก็ต้องมีองค์ภาวนาที่จะทำให้คุณเนี่ยเข้มแข็งขึ้นแล้วพอมันเข้มแข็งขึ้นมันเป็นมรรคนะเนี่ยมันมีมรรคกับภาวนาเนี่ยมันก็ทำให้มากขึ้นเจริญขึ้น
คุณก็ได้นิโรธคือทุกข์ดับเป็นรางวัลก็รักษาโควิดที่กายแต่ไม่มีทุกข์ที่ใจ อันนี้แหละค่ะคือกิจต่ออริยสัจ4รู้ทันแบบมันแบบรู้จนกระทั่งมันเป็นความรู้เร็วรู้รอบอ่ะรู้กว้างอ่ะอย่างเงี้ยมันจะไม่กลัวโอ้ค่ะนะคะรู้แต่เรื่องข้างนอกแต่ไม่รู้ทันใจตัวเองก็จิตตกแน่นอนแต่ว่าวันนี้ชัดเจนนะคะว่ามรรคภาวนาการภาวนาหรือวิธีธรรมนะคะที่จะทำให้จิตเนี่ยดีขึ้นสมาธิเป็นหนึ่งวิธีแต่ถ้าเอาแบบง่ายๆนะคะก็คือการใช้ศิลปะการฟังเพลงที่ทำให้จิตใจผ่อนคลายหรือว่าการออกกำลังกายก็ชัดเจนอาจารย์เองเคยทำเวฟเปรียบเทียบไหมคะว่าการทำสมาธิเปรียบเทียบกับการทำงานศิลปะหรือการฟังเพลงการออกกำลังกายเนี่ยมันมีคุณภาพของคลื่นที่ดีขึ้นต่างกันไหมคะอาจารย์คืออาจจะเรียนงี้ครับว่าชนิดของหมายถึงคืออินเทอร์เวนชั่นที่ใช้แต่ละส่วนเองเนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับจริตแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในแต่ละคนเองเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะใช้เป็นการออกกำลังกายเบาๆแล้วทำให้เขานิ่งสงบบางคนอาจจะใช้รูปแบบของคลื่นเสียงหรือเพลงหรือบางคนอาจจะใช้การกำหนดสมาธิเพื่ออยู่กับตัวเองหรือบางคนเองก็จะชอบเรื่องของศิลปะเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเองเราอาจจะไม่ได้เทียบกันในกลุ่มใหญ่ๆที่ชัดเจนขนาดนั้นเพราะเราเข้าใจว่าเรื่องของ relaxation เนี่ยก็อาจจะอธิบายในเชิงพุทธได้คล้ายๆว่าเป็นปัจจตังคือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นรับรู้ได้เฉพาะตนเพราะนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นแค่เครื่องมือนะครับในการที่เราจะสามารถยึดเหนี่ยวในการที่ทำให้เราสงบเรื่องต่างได้เพราะนั้นแต่ละคนมีเครื่องมือที่ต่างกันได้ครับทำให้เหมาะกับจริตของตัวเองอันนั้นน่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับคนคนนั้นครับโอ้ค่ะวันนี้ชัดเจนมากนะคะว่าโควิดเนี่ยมาให้เราปฏิบัติธรรมค่ะนะคะมาให้เรารู้จักใจตัวเองมาให้เรารู้วิธีที่จะผ่อนคลายใจตัวเองด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลายแล้วก็มีโจทย์ยากๆอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดถึงเวลาที่จะต้องทำแล้วล่ะค่ะเพราะว่าทำปุ๊บรอดปั๊บได้เลยนะคะอย่างน้อยที่สุดคือความทุกข์จากการติดเชื้อที่ร่างกายอันนั้นก็ว่าไปเนาะแต่ความทุกข์ในใจเนี่ยเราสามารถจัดการได้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะคุณแม่คะวันนี้เป็นอีกวันนึงนะคะที่เรามีการพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่คุณแม่พร่ำสอนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นผลดีกับชีวิตของเราจริงๆปิดท้ายค่ะคุณแม่ให้คาถาสำหรับคนที่ตรวจแล้วเจอว่าติดจะอยู่กับโควิดอย่างไรคะถ้าเจอว่าติดอย่าจิตตกคือติดก็รู้ว่ามันมีโจทย์ใหม่ที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราตามที่กระทรวงสาธารณสุขและคุณหมอทั้งหลายเขาก็ให้ how to ไว้แหละและเราก็จะมีความรักมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะห่างกันแต่ว่ามันมีความรักมากขึ้นเราห่างกันเพื่อเห็นกันชัดขึ้นอย่ารู้สึกว่าการห่างกันเนี่ยมันเป็นการทรมานเนาะเราต้องปฏิบัติดีต่อร่างกายของเรายังไงเราก็ทำปฏิบัติชอบต่อจิตใจของเราอย่างไรเราก็ทำนะคะแล้วจริตของคนมันก็ไม่เหมือนกันมีความถนัดไม่เหมือนกันบริบทของความเป็นอยู่ในครอบครัวก็ต่างกันอย่าเปรียบเทียบกันมันจะเครียดมันจะมีมานะถือตัวมันจะบอกว่าเออปฏิหารมันไม่ได้มีกับฉันทำไมมันมีกับเธออะไรแบบนี้ที่จริงอะปฏิหารจะมีกับคนที่ลงมือทำทั้งนั้นแหละเวลาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังแบบต้องเปลี่ยนพลังงานบางอย่างแล้วถ้าเราจมดิ่งลงไปเรื่อยๆไอ้ที่กลัวมากกว่าโควิดตอนนี้ก็คือซึมเศร้าเพราะตอนนี้การสูญเสียมันเยอะเราจะต้องอยู่กับความจริงมากกว่าอยู่กับเงาหรือมายาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องฝึกผันพลังงานของเราเช่นถ้าเราแบบอ่ะทำอะไรไม่เป็นเลยแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีพลังงานที่ดีอยู่เอาไปปลูกต้นไม้ไหมไปรดน้ำต้นไม้ไหมไปทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยอาสาสมัครเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยโลกมันสวยด้วยน้ำใจเต็มไปหมดเลยแต่เราก็ต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวเราด้วยนะเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็รู้จักยืนดูรู้ปล่อยฝึกไปเลยฝึกไปตั้งแต่ตอนนี้เลยโควิดมาให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้รู้จักจบมันเร็วๆแล้วก็ใช้จิตที่มันทรงพลังเนี่ยลองมากำหนดทำอะไรดีๆร่วมกันบ้านเราเนี่ยคือ mindfulness hospital โดยเราสร้าง mindfulness family ถ้าอย่างเงี้ยคุณแม่ว่าเราพอจะออกศึกกันได้ค่ะตอนนี้เราเอาความกลัวไปออกศึกนี่
หลบกระสุนไม่ทันหรอกลูกความกลัวมันจะลนลามให้ทราบไปหมดค่ะตรวจติดนะคะจะอยู่กับโควิดอย่างไรมีคนติดเยอะขึ้นมีคนมีโอกาสที่จะเจอกระสุนมากขึ้นแต่คนส่วนใหญ่แล้วนะคะก็ยังเป็นคนที่ไม่ติดค่ะฉะนั้นการคิดบวกการเป็นอิสระจากความกลัวน่าจะเป็นโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดที่คนไทยทั้งชาติต้องทำในเวลานี้นะคะวันนี้สนทนากันได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์สามารถยืนยันสิ่งที่พูดได้ทำแล้วเกิดประโยชน์จริงๆกลวิธีในการทำก็คือให้เห็นว่าเรากลัวหยุดความกลัวด้วยการรู้เท่าทันความกลัวนะคะและคุณแม่ให้เทคนิค2ข้อค่ะผันพลังงานอย่าเอาพลังงานไปจมอยู่กับเรื่องแย่ๆแต่เอาพลังงานที่มีอยู่เนี่ยไปทำเรื่องที่เป็นบวกไปทำเรื่องจิตอาสาไปทำเรื่องการให้แล้วคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองและผลสุดท้ายที่คุณได้คือภูมิต้านทานในใจสูงขึ้นแล้วเราจะอยู่กับสงครามไวรัสโควิด-19 ได้ดีมากขึ้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์ชัดเฉลิมแล้วก็ขอบพระคุณคุณแม่สรรสนีมากๆเชื่อว่าหลายคนสบายใจแล้วกับการดูคลิปนี้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะธรรมะสวัสดีครับขอบพระคุณครับธรรมะสวัสดีไลฟ์